สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูกุ้งในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยนะคะหลักธรรมที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยนะคะหลักธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธก็จะมีหลักศรัทธา4พุทธกิจ5เกี่ยวกับพระธรรมก็จะมีอริยสัจ4หลักกรรมหลักธรรมที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ก็จะมีไตรสิกขานะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของศรัทธา4นะคะหลักศรัทธา4ศรัทธาคืออะไรนะคะศรัทธาก็คือความเชื่อความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามนะคะอย่างเช่นเราศรัทธาในตัวคุณพ่อคุณแม่เราเชื่อมั่นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ที่หวังดีต่อเราสั่งสอนให้เราเป็นคนดีไม่ทำให้เราผิดหวังนะคะอันนี้แหละคือความศรัทธานะคะศรัทธา4ศรัทธา4ก็คือความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลโดยผ่านการไตร่ตรองด้วยปัญญาประกอบด้วย4ประการนะคะก็คืออันนี้เป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับชาวพุทธมีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยนะคะอันแรกนะคะกัมมศรัทธากัมมศรัทธาคืออะไรกัมมศรัทธาก็คือการเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงนะคะเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อทำอะไรโดยมีเจตนาไม่ว่าดีหรือร้ายก็จะเกิดเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วตามเจตนาที่เรากระทำนะคะซึ่งมันจะติดตัวเราไปตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรลงไปเราจะต้องคิดก่อนนะคะคิดให้ดีๆก่อนอย่างเช่นมีเฮเก็บกระเป๋าสตางค์ได้นำส่งให้เจ้าของนะคะพอเจ้าของได้รับเขาก็กล่าวคำขอบคุณแล้วก็อาจจะให้รางวัลกลับมานะคะอันที่สองนะคะประการที่สองวิปากศรัทธาก็คือเชื่อในผลของกรรมเชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วต้องมีผลนะคะมีจริงถ้ากรรมดีนะคะถ้ากรรมดีย่อมได้รับผลดีกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วอย่างเช่นนะคะถ้านักเรียนขยันตั้งใจเรียนผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือนักเรียนก็ได้คะแนนดีนักเรียนก็สอบผ่านนะคะประการที่3กัมมสัตกตาศรัทธานะคะอันนี้ก็เชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนนะคะก็คือต้องได้รับผลกรรมนั้นด้วยตนเองนะคะเราจะยกกรรมนั้นให้คนอื่นไม่ได้นะคะอย่างเช่นภูผาค้ายาบ้าค้ายาเสพติดภูผาก็จะได้รับโทษก็คือถูกตำรวจจับอย่างเงี้ยนะคะประการที่4ตถาคตโพธิสัทธาหรือตถาคตโพธิสัทธานะคะเชื่อว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงนะคะเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลจริงนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะความเชื่อที่มีเหตุผลนะคะเชื่อว่าถ้าเราได้ทำบุญแล้วนะคะจะทำให้จิตใจเราบริสุทธิ์นะคะมีความสุขอย่างเงี้ยนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเชื่อที่งมงายความเชื่อที่งมงายนะคะมีต้นไม้อะไรนะคะที่ต้น
อะไรที่มีความเชื่อออกลูกออกผลมาผิดธรรมชาติอย่างเงี้ยก็คือไปขอหวยกันอย่างเงี้ยเอาผ้าแพเอาอะไรไปมัดหรือว่าไปขูดนะคะเพื่อที่จะได้ตัวเลขมาอย่างเงี้ยนะคะเป็นความเชื่อที่งมงายอันนี้นะคะก็คือข้อที่4ตถาคตโพธิสัตถาเชื่อว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงนะคะเพราะว่าพระพุทธเจ้านะคะตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งปรินิพพานนะคะเป็นเวลา45ปีพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกนะคะไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนะคะในท้ายบทนะคะจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำก็คือนะคะให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องจากที่เราเรียนไปนะคะข้อที่หนึ่งเชื่อว่าผลกรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเรียกว่าอะไรข้อที่สองเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงเมื่อทำอะไรโดยมีเจตนาหรือจงใจทำย่อมเป็นกรรมเรียกว่าอะไรเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักธรรมอันประเสริฐเรียกว่าอะไรนะคะและข้อที่4เชื่อว่าแต่ละคนเป็นกรรมเป็นเจ้าของกรรมที่ตนทำไว้และจะต้องได้รับผลเป็นไปตามกรรมของตนเรียกว่าอะไรนะคะ4ข้อนะคะซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะไม่ใช่มีอยู่เพียงแค่นี้นะคะนักเรียนยังมีหลักธรรมอีกมากมายให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ